อีจูสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวค่าพลังเบลตันแพ็กคับซิเลชันลิเวอร์พูลนั่นเองนะฮะก็เคยมาไปก่อนหน้านี้ตอนนั้นมือถือยังไม่มีให้เปิดแต่ตอนนี้มาให้เปิดแน่นอนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่2พฤศจิกายน2020นะฮะแหมมากันเยอะจริงๆมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะคนแรกนะครับผมบอลทองนะฮะมินามิโนะนั่นเองนะครับผมมาเหนือมากนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่92บวกจากเดิม5เลยนะครับเล่นได้ทั้งหมด8ตำแหน่งถนัดไปแล้ว7ตำแหน่งโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมบวกจากเดิม3นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็เยอะนะฮะส่วนค่าพลังสูงสุดแล้วก็บวกเยอะที่สุดนะครับบวก7เป็นเรื่องของความแข็งในการคองบอล97นะครับคองบอลเลี้ยงบอลดีการจบสกอร์อยู่ที่86นะฮะวิ่งเร็วมากนะครับอยู่ที่92สปีดต้น93มีความพลิ้วนะครับใช้2เท้าดีฟอร์มการเล่น5แถมยังมีความอึดอยู่ที่90สกิลโคตรเยอะนะฮะเต็มไปเลย10สกิลครับเด็ดอยู่นั้นเนี่ยมาดูกองกลางอย่างเกต้ากันบ้างครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่92บวกเดิม4นะฮะเล่นได้ทั้งหมด5ตำแหน่งนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยบวกค่อนข้างโอเคนะครับประมาณ2แล้วก็3มีความกดดันนะครับการกดดันเกมเนี่ยอยู่ที่91ที่บวกจากเดิม5นะครับเลี้ยงบอลครองบอลทำได้ดีมากนะครับผมจากบอลสั้นก็โอเคนะครับวิ่งเร็ว88สปีดต้น91เลยทีเดียวนะครับมีความพิ้ว93แต่ว่าค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความอึดอยู่ที่94ฟอร์มการเล่น6นะครับมาฮะวายนาดุ้มกันบ้างบอลดำนะครับผมภาคนี้นะตัวธรรมดานะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่92บวกจากเดิม1เพราะฉะนั้นค่าพลังโดยเฉลี่ยก็เลยบวกจากเดิม1ยกเว้นแค่ความอึดที่บวก4นะครับเป็นค่าพลังสูงสุดด้วยอยู่ที่95นั่นเองนะครับฟอร์มการเล่น5ก็ยังคงคลองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโอเควิ่งเร็วพอประมาณมีความพิ้วพลังกระโดดเนี่ยก็ยังคงเยอะเหมือนเดิม92เลยนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งมากๆถนัดไปแล้ว3ตำแหน่งจาก7ตำแหน่งสกิลเยอะมากครับโรเบอร์สันกันบ้างค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม1ไม่ได้บวกทุกค่าพลังเพราะฉะนั้นก็บวกกันไปอย่างละ1มีแค่โยนบอลยาวที่บวก4นะครับผมอยู่ที่96นะฮะก็ใช้ได้นะครับผมโยนบอลยาวดีมากนะครับคองบอลดีนะฮะวิ่งเร็วสปีดต้นเนี่ยแทบจะเท่าเดิมเลยนะครับจริงๆก็คือเท่าเดิมนั่นแหละฮะแต่ว่าก็มีการกดดันเกมเตะแรงขึ้นนะครับความอึดก็ยังคงเป็นค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เพียงค่าพลังเดียวฟอร์มการเล่น6ครับไปกันต่อกับผู้สาประตูนะครับอย่างอาริซอนนะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม1แล้วก็ค่าพลังแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยฮะไม่ได้บวกทุกค่าพลังแล้วก็บวก1ทุกค่าพลังเลยนะครับไม่มีบวกเกิน1เลยนะฮะคือถ้าลองมาดูจริงๆลึกๆข้างในนะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเพราะว่าเรื่องของการเข้าปะทะพลังกระโดดเนี่ยเขาก็สูงอยู่ที่91อยู่แล้วเตะแรง88นะครับแต่ว่าไอ้ค่าพลังตรงผู้รักษาประตูเนี่ยกระโดดจับบอล95โอ้โหเพิ่มให้แค่1เท่านั้นนะครับกระโดดปัด97ฟอร์มก็เล่น6จริงๆเล่นตัวธรรมดาเถอะผมว่าแทบไม่ต่างเพราะว่าผู้รักษาประตูเราไม่ค่อยได้แบบไปกดบังคับอะไรตัวเขามากอยู่แล้วนะฮะและนี่ครับผมมานี่นะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่96บวกจากเดิม1นะครับก็ถนัดทั้งหมด4ตำแหน่งจาก5ตำแหน่งนะครับแล้วก็ค่าพลังโอ้โหไม่ได้บวกทุกค่าพลังแถมบวกแค่1มีแค่เกมบุกที่บวก4อยู่ที่95ความเร็วยังคงเป็นค่าพลังสูงสุดนะครับอยู่ที่99สปีดต้น98นะครับนะคองบอลเลี้ยงบอลดีนะครับผมฟอร์มการเล่น7ผมนึกว่าผมรีวิวตัวธรรมดาอยู่นะครับเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเราดูผิดนะก็ไม่น่านะฮะมาครับผมซาร่ากันบ้างค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม2เอาสิเล่นทั้งหมด5ตำแหน่งถนัดไปแล้ว2ตำแหน่งค่าพลังโดยเฉลี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยบวกประมาณ1แล้วก็2เท่าๆกันนะครับส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเตะแรงบวก4อยู่ที่86นะครับค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันนะฮะเรียกได้ว่าปีกซ้ายปีกขวาถ้าเปิดได้นี่ก็คือวิ่งกันติดจรวดเลยนะ98สปีดต้น92ความพิ้ว96นะฮะคองบอลเลี้ยงบอลเกมบวกดีจบสกอร์90ฟอร์มการเล่น7นะครับจริงๆฟอร์มเขาก็ดีนะน่าจะเพิ่มมาอีกสักหน่อยสัก97อะไรประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะครับและคนสุดท้ายนะฮะเรียกได้ว่าลิเวอร์พูลแทบจะปวดหัวกันเลยทีเดียวนะครับอยากให้เขาหายไวๆเหมือนกันนะฮะสำหรับฟอร์จิวฟันไดค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม1แล้วก็ค่าพลังนะครับคือมันก็บวกได้ประมาณนี้นะฮะเนื่องจากว่าแน่นอนมันก็อิงกับฟอร์มปัจจุบันอยู่เหมือนกันนะครับก็บวกกันไปเล็กน้อยนะฮะประมาณ1มีแค่หม่งที่บวก4นะครับอยู่ที่98แต่ว่าค่าพลังสูงสุดก็เป็นเรื่องเกมรับนะครับ99
เข้าสกัด96เท่าเดิมเลยเข้าปะทะ98นะครับฟอร์มการเล่น7จริงแพ็คนี้ผมว่าคนที่น่าเปิดที่สุดนะฮะสรุปเลยนะครับแบบเปิดให้ได้นะแล้วก็คุ้มเนี่ยมินามิโนครับผมบอกเลยว่าอันนี้ดูแบบดูดีสุดแล้วเล่นได้หลายตำแหน่งค่าพลังก็บวกเยอะลองมาก็เป็นพวกกีต้าครับส่วนตัวนะ3คนที่ผมอยากได้ในแพ็คนี้นะฮะก็จะเป็นมินามิโนซาร่าแล้วก็มาเน่ถ้าสมมติว่าเปิดนะครับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมครับแล้วพบกันใหม่ฮะวันนี้ไปแล้วเห็นแล้วเศร้าสวัสดีครับ